ายละครบ้างเป็นยังไงบ้างคะครับเรื่องคุณทาธาราธรใช่ไหมครับคนก็ชอบนะครับก็แรกๆอาจจะแบบยังดูเนื้อๆอยู่แต่พอวันที่2วันที่3มาเข้าป่าแล้วคนก็ชอบนะครับก็ดีใจด้วยกับทางกับเรื่องของเกรซนะครับแล้วก็กับพี่จ๋าผู้จัดด้วยก็ถ้าเรื่องนี้สนุกก็อาจจะต่อยอดไปถึงเรื่องตวรุษของผมอะไรเงี้ยทำให้คนอยากดูมากขึ้นก็ได้ครับแล้วเป็นแฟนล่ะของเราตอนใช่ครับของผมจะออนเป็นตอนที่2ครับก็ตอนนี้ไม่ได้กลัวแล้วนะครับก็คิดว่าเรื่องของเราก็สนุกแต่คนละแบบเขาอาจจะสนุกในทางเข้าป่ารักกันแบบอาจารย์รักลูกศิษย์อะไรเงี้ยของเราก็จะเป็นแบบเพ้อฝันหน่อยเป็นแบบหวานๆโรแมนติกนั่นก็คนละแนวกันก็คิดว่าคนดูน่าจะชอบเหมือนกันแต่อาจจะแบบชอบเรื่องนี้มากกว่าชอบนี้น้อยกว่าเท่านั้นเองครับจับตามองละครเรื่องนี้เหมือนกันไม่เกรงนะรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็สนุกดีที่แบบใกล้จะออนแล้วเราเหนื่อยมาเกือบปีแล้วอยากเห็นผลงานตัวเองอยากเห็นโดยรวมของหลังของละครเรื่องนี้ครับหายไปนานด้วยกลับมาเรื่องนี้คนก็แบบคาดหวังว่าเรื่องนี้ต้องสนุกมากอะไรอย่างเงี้ย อย่าคาดหวังเยอะครับ เพราะว่าจริงๆแล้วถ้าเราคาดหวังเยอะบางทีมันไม่ได้อย่างที่เราคาดหวังเราก็จะแบบเซ็งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ดูให้เป็นให้มันผ่อนคลายตอนเย็นอยู่กับครอบครัวก็นั่งดูทีวีกันสนุกสนุกดีกว่าครับแล้วซีรีส์สุดท้ายที่เราถ่ายมานานด้วยเป็นปีเลยตัวแสดงคาดหวังกันบ้างไหมแค่ไหนครับเรื่องเรตติ้งเรื่องอะไรบ้างจริงๆเพื่อนๆน้องๆก็หวังนะครับอยากจะให้มันดีแล้วก็อยากจะให้ดังอะไรเงี้ยแต่เราก็ควบคุมมันไม่ได้ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือไม่ดังนะครับก็แต่เท่าที่ดูก็มีทั้งคนชมคนตินะครับตอนนี้เราก็เรื่องของผมแล้วก็เรื่องของน้องอีก3คนก็ยิ่งทำเต็มที่ใหญ่เลยเพราะยังไม่ปิดกล้องเลยครับเหมือนพอเวลาโป๊หายไปเหมือนกระแสมันจะเริ่มกดลงอะไรเงี้ยเรากลัวแบบจะไม่เปรี้ยงเหมือนก่อนไหมแหมมันเป็นเรื่องธรรมดาคนเรามีขึ้นได้ก็ต้องมีลงได้ครับก็ไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับก็ขอให้แบบมีงานสม่ำเสมอก็พอไม่ต้องแบบดังถึงขนาดสุดๆหรือว่าต่ำเนื้อหนาสุดๆก็อยู่กลางๆไปก็ดีครับกลัวงานเราขาดเพราะว่ากระแสเรามันจางๆเราคิดว่าแบบผู้ใหญ่ไม่ชอบงานอ๋อก็ไม่กลัวหรอกครับเพราะเราตั้งใจทำงานแล้วก็ทำงานเต็มที่ก็คิดว่าเรื่องการแสดงเราก็เต็มที่อ่ะครับคิดว่าไม่น่าจะไม่มีงานนะครับก็มีติดต่อเข้ามาหลายทางเหมือนกันครับเราได้คิดแผนสำรองไว้ไหมครับกับในอนาคตว่าไม่ได้ครับตรงนี้แล้วเราจะไปทำอะไรก็เคยคิดเล่นๆว่าอาจจะแบบไปทำงานเกี่ยวกับทางด้านอาร์ตทางด้านศิลปะหรือไม่ก็แบบไปเป็นผู้ช่วยผู้กำกับดีกว่าอะไรเงี้ยไปเพราะเราก็รู้จักพี่ๆเยอะอะไรเงี้ยก็คิดว่าในทางนั้นคิดว่าอยากอยู่เบื้องหลังอะไรเงี้ยครับผู้จัดเองเลยไหมครับไม่ยังไม่คิดจะเป็นผู้จัดนะครับยังคงต้องแบบอนาคตอันนั้นไม่รู้แต่ว่าตอนนี้ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นครับมีสามีตีตราครับก็ฟิตติ้งไปแล้วครับก็เจอพลอยกับจุ๋ยครับก็น่ารักดีครับอันนี้ฟิตติ้งแล้วใช่ไหมฟิตติ้งไปแล้วครับอะไรนะครับเริ่มถ่ายทำเมษาครับประมาณ4เปิดกล้องนะครับต้องฝึกฝีมืออะไรไหมเพราะว่า2นางนี้แบบว่าสุดยอดนั่นน่ะสิครับก็เราก็คงจะต้องตีความบทให้มากขึ้นแล้วก็อาจจะต้องศึกษาคาแรคเตอร์ของตัวละครตัวนั้นอีกสักนิดนึงเพื่อให้ชัดเจนไปเลยว่าจะเราจะแสดงในทิศทางไหนตัวละครเป็นตัวคาแรคเตอร์เป็นยังไงครับต้องศึกษาแบบนี้แอบเกรงไหมคะเรื่องนี้ค่อนข้างเกรงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะเชื้อเฉือนในบทบาทแล้วก็มีดราม่ามีแบบถ้าเราเอาไม่อยู่บางทีเราอาจจะแบบตายไปเลยก็ได้เพราะว่าทั้งพลอยทั้งจุ๋ยก็มืออาชีพหมดเรียกว่าถ้าไม่เกิดเรื่องนี้ก็ดับไปเลยก็ดับไปเลยแล้วกัน